ในปีคศ1682นักสำรวจชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าเรเน่โรเบิร์ตกาเวลิเย่เซียเดอลาซานได้เข้ามาตั้งรกรากถิ่นฐานในบริเวณนี้โดยเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่าลาลุยเซียนาเพื่อเป็นเกียรติให้แก่พระเจ้าหลุยที่14แห่งฝรั่งเศสพื้นที่ลุยเซียนาแห่งนี้ก็ถูกปกครองด้วยฝรั่งเศสตั้งแต่ปี1682ถึง1762และบางส่วนก็ถูกปกครองด้วยสเปนอังกฤษจนมาถึงปี1803ทางรัฐบาลสหรัฐได้ทำการซื้อดินแดนส่วนนี้ในราคา15ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐจากนโปเลียนโบนาปาร์ตแห่งฝรั่งเศสซึ่งอยู่ในช่วงยุคของโทมัสเจฟเฟอร์สันประธานาธิบดีคนที่3ของสหรัฐผมต้องบอกก่อนว่าพื้นที่ลุยเซียนาเทอริทอรีตรงนี้นะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่รัฐลุยเซียนาเพียงอย่างเดียวแต่เป็นพื้นที่กว้างใหญ่บริเวณตอนกลางของทวีปที่กินพื้นที่ตอนบนของทวีปจนลงมาถึงเมืองนิวออร์ลีนแห่งนี้นะครับสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกินอาหารเช้ากันนะครับใช่ไปกินปาตังโกะกับกาแฟสไตล์ฝรั่งเศสกันเนาะใช่บรรยากาศมันอยู่ที่ไทยเลยเนาะเหมือนไปกินแบบปาตังโกะกาแฟตอนเช้าอ่ะเนาะนี่เดี๋ยวใกล้ถึงแล้วนะครับไปกินกันเลยนะครับนี่ร้านนี้คาเฟ่ดูมอนนะครับคาเฟ่ดูมอนนี่อยู่ตรงนี้เลยเนาะแจ็คสันสแควร์เลยตรงนี้ใช่ใกล้กับโรงแรมเราเลยอ่ะไปข้ามถนนค่ะนี่นะครับเขาก็จะเริ่มมาเซตดนตรีแล้วนะครับเซตเครื่องดนตรีแจ๊สนะครับเนี่ยมาเล่นดนตรีแจ๊สสดๆให้ฟังเลยหน้าร้านเนาะนี่เมนูก็จะอยู่ตรงไอ้นี่เลยที่ใส่ทิชชู่เลยเนาะใช่เนี่ยเมนูพวกกาแฟกาแฟอะไรเงี้ยขนมอะไรเงี้ยแต่เขาเขียนว่ารับแต่เงินสดนะใช่สไตล์ร้านเวียดนามใช่ใส่น้ำตาลเหรอฮะหวานไม่พออยากได้หวานหวานกว่านี้เป็นไงหอมอร่อยแบบหอมมันอะเรียกว่ากาแฟอูเลนะครับกินกาแฟกับปาตังโกะตอนเช้าเหมือนอยู่ที่ไทยเลยนะรอนี้กันเขาเรียกว่าเบนเย่นะครับน้ำตาลข้างบนด้วยหวานดับเบิ้ลเลยแป้งอร่อยหวานด้วยใช่ไหมเธอต้องชอบแน่เลยไหนมาลองซิองหกนะลองเลยเยอะมากน้ำตาลเยอะมากใช่ไหมเธอต้องชอบอ่ะรสชาติเหมือนซาลาเปาทอดที่ไทยจริงๆอ่ะเพราะว่าแป้งมันหวานกว่าร้านเมื่อวานใช่ร้านเมื่อวานทำจืดไปหน่อยเนาะสั่งอีกได้ไหมกินแค่นี้พอแล้วเดี๋ยวไว้ไปเก็บท้องไปกินอย่างอื่นบ้างร้านนี้นะครับเปิดมาตั้งแต่ปี1862แล้วเปิดมาประมาณ160กว่าปีแล้วเนาะโหเป็นร้านแบบเก่าแก่มากถ้าเกิดว่าใครอยากมากินเบนเย่ที่แบบอร่อยที่สุดในเมืองนี้นะต้องมากินที่นี่เลยคาเฟ่ดูมองนะครับอร่อยอ่ะสิอร่อยจริงๆอ่ะเนี่ยชอบกินของกระท่อมมันๆหวานๆเนี่ยเนาะนะรู้ละอันเนี้ยน้ำตาลไอซิ่งอ่ะแทนอะไรแทนนมข้นนมข้นบ้านเราเออเพราะว่าบ้านเราปาตังโกะต้องจิ้มนมข้นหวานๆเนาะอันนี้เขาก็จิ้มน้ำตาลไอซิ่งหวานๆแทนเยอะมากท้องฟ้าวันนี้เหมือนฝนจะตกเลยเนาะเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะพวกเมืองริมทะเลอย่างเงี้ยเหมือนภาคใต้บ้านเราอ่ะเนาะเดี๋ยวครึ้มฟ้าครึ้มฝนเดี๋ยวสว่างเงี้ยเนาะจะบอกว่าเมืองนิวออร์ลีนเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์เยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคประกาศอิสรภาพจากอังกฤษนะครับจนถึงยุคสงครามซีวิลวอร์เรื่องลี้ลับอะไรต่างๆเยอะมากเลยนะครับที่นี่ข้างหลังผมนะครับเป็นรูปปั้นของแอนดรูว์แจ็กสันนะครับเป็นประธานาธิบดีคนที่7ของสหรัฐอเมริกานะครับแอนดรูว์แจ็กสันเนี่ยถือว่าเป็นวีรบุรุษแห่งนิวออร์ลีนเลยนะครับในช่วงที่ซื้อดินแดนลุยเซียนาจากฝรั่งเศสในปี1803นะครับจากนโปเลียนโบนาปาร์ตของฝรั่งเศสนะครับทางประธานาธิบดีโทมัสเจฟเฟอร์สันนะครับก็ได้ขอต่อรองกับนโปเลียนโบนาปาร์ตนะครับซื้อที่ดินลุยเซียนาเป็นจำนวนเงิน10ล้านเหรียญ นะครับแต่ว่า
ทางนโปเลียนโบนาปัสเนี่ยก็ตอบกลับมาเป็นจำนวนเงิน15ล้านเหรียญเพราะว่าตอนนั้นสหรัฐค้างเงินที่เคยกู้ยืมมานะครับคือตั้งแต่ช่วงประกาศอิสรภาพจากอังกฤษไปนะครับอเมริกาก็ได้ขยายพื้นที่จาก13รัฐเพิ่มมาอีกหลายรัฐนะครับเพราะได้พื้นที่หลุยเซน่าไปนะครับแต่ว่าทางอังกฤษเนี่ยก็ไม่ค่อยยินยอมนะครับที่จะให้ทางสหรัฐเนี่ยซื้อพื้นที่ของฝรั่งเศสไปนะครับเพราะว่าไม่ต้องการให้สหรัฐเนี่ยขยายดินแดนเพิ่มถึงแม้ว่าสหรัฐจะประกาศอิสรภาพจากอังกฤษได้แล้วจาก13รัฐเดิมนะครับแต่ว่าพื้นที่ที่เหลือเนี่ยอังกฤษก็ยังไม่ยินยอมอยู่ดีนะครับจะบอกว่าที่ฝรั่งเศสขายพื้นที่ให้สหรัฐไปเนี่ยเพราะว่าช่วงสมัยนั้นนะครับฝรั่งเศสเนี่ยก็ไม่ได้ถูกกับอังกฤษก็ถือว่าเป็นศัตรูกันเลยก็เหมือนแบบว่าไม่อยากให้อังกฤษอ่ะได้พื้นที่ส่วนตรงนี้ไปก็ขายให้อเมริกาดีกว่าใช่ไหมตั้งแต่อเมริกาประกาศอิสรภาพกับอังกฤษเนี่ยฝรั่งเศสก็ช่วยเหลือมาตลอดนะพอหลังจากที่อเมริกาซื้อดินแดนหลุยเซน่าไปนะครับจนกระทั่งในปี1815นะครับก็ได้มีกลุ่มกองทัพของอังกฤษเนี่ยบุกเข้ามาที่นิวออร์ลีนส์นะครับเพื่อที่จะไม่ให้สหรัฐเนี่ยมายึดครองดินแดนแห่งนี้ไปนะครับทางอังกฤษอ่ะก็อยากได้ดินแดนส่วนนี้เหมือนกันก็เลยนำทัพบุกเข้ามาสู้กับทางสหรัฐนะครับแต่ว่าทางสหรัฐตรงนี้นะครับมีกองกำลังทหารที่นำโดยนายพลแอนดริวแจ็คสันนะครับคือสงครามนั้นมีชื่อว่า The Battle of New Orleans นะครับเป็นสงครามที่ทางสหรัฐเนี่ยปกป้องเมืองนิวออร์ลีนส์แล้วก็พื้นที่หลุยเซน่าตรงนี้จากอังกฤษนะครับแล้วหลังจากทางสหรัฐชนะสงครามกับอังกฤษไปนะครับนายพลแอนดริวแจ็คสันนี้ก็ได้กลายเป็นประธานาธิบดีคนที่7ของสหรัฐไปเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นวีรบุรุษแห่งนิวออร์ลีนส์ด้วยนี่ที่ผมเล่ามานี่คือเป็นช่วงที่อเมริกาหลังจากประกาศอิสรภาพจากอังกฤษแล้วก็เป็นช่วงที่ซื้อพื้นที่ต่อจากฝรั่งเศสนะครับนี่ยังไม่ถึงช่วงที่แบบสงครามกลางเมืองการเลิกทาสอะไรอีกนะครับที่นี่ประวัติศาสตร์นี่แบบมีเยอะมากเลยอาจจะเล่าไม่หมดด้วยนะข้างบนนี้มีคนอยู่หรือเปล่าน่าจะมีแหละมั้งข้างล่างเป็นพวกร้านค้าเหรอน่ากลัวเนาะบรรยากาศที่นี่แบบดูแบบเหมือนมีมนต์ขลังเนาะมีความน่ากลัวมันคลาสสิกไปหมดอ่ะแล้วก็ประวัติศาสตร์มันเยอะมากที่นี่แถวนี้ก็มีคนจรจัดมีอะไรด้วยนะเป็นเรื่องปกติของแหล่งท่องเที่ยวเนาะมันจะมีขอทานมีคนจรจัดจะบอกว่าในอดีตโบราณอ่ะที่เนี่ยมีคนตายเยอะมีแบบสุสานใหญ่มากเลยใช่ไหมเราจะพาไปดูสุสานดีไหมวันนี้เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเนาะแล้ววันนี้มันครึ้มๆน่ากลัวน่ากลัวด้วยเพราะว่าในสมัยก่อนอ่ะก็อย่างว่าเนาะที่ช่วงแบบการแพทย์ยังไม่พัฒนาก็จะมีคนป่วยล้มตายจากโรคหลายๆอย่างพวกแบบโรคไข้เหลืองโรคอหิวาตกโรคพวกไข้อะไรฝีดาษพวกฝีดาษพวกอะไรเงี้ยในช่วงสมัยก่อนที่แบบทั่วโลกมักจะเจอกับพวกโรคต่างๆเพราะว่าสมัยนั้นการแพทย์ยังไม่เจริญพัฒนาไงก็ทำให้มีคนตายเยอะมากเป็นหมื่นใช่ตายเป็นหมื่นๆคนแล้วก็นอกจากตายจากโรคยังมีตายจากแบบการที่แบบทาสโดนฆ่าแล้วก็มีทั้งสงครามทหารคือแบบโอ้โหคือเขาเรียกว่าศูนย์รวมอะเนาะอยู่ในแค่เมืองเนี้ยใช่อยู่ศูนย์รวมอยู่ในเมืองนี้นิวออร์ลีนส์อะมีหน้าเนาะเขาว่าเป็นเมืองผีดุที่สุดในอเมริกาใช่แต่มันก็เป็นทุกที่อ่ะเนาะในอดีตคนก็แบบทั้งแบบสงครามทั้งอะไรทั่วอเมริกาทั่วโลกอ่ะว่าง่ายมันก็ต้องแบบมีพื้นที่ลบมีพื้นที่ที่แบบคนเขาฆ่ากันอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติในสมัยก่อนอันนี้ก็อยู่ที่ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะเหมือนแบบนี้ต้นไม้แบบไม้เลื้อยไม้อะไรบนระเบียงก็สถาปัตยกรรมที่นี่ก็จะเป็นแบบสไตล์ฝรั่งเศสนะเป็นระเบียงเหล็กดัดสวยๆเนาะอย่างเงี้ยนะระเบียงเหล็กดัดตอนนี้นี่คือเราเดินอยู่แถวๆแบบเขาเรียกว่าย่านชุมชนเป็นบ้านคนเนาะไม่ใช่พวกโรงแรมหรือว่าร้านอาหารอะไรเงี้ยมันก็เลยจะเงียบๆหน่อยตรงนี้เนาะใช่ไหมเหมือนย่านเก่าๆที่ไทยเราอะเนาะที่ไทยเราย่านเก่าๆก็ประมาณนี้อารมณ์แบบเหมือนนางเลิ้งอะที่เป็นแบบย่านเก่าแก่อะไรประมาณนี้เนาะใช่เพราะว่ามหาลัยเรามันอยู่ในนางเลิ้งไงแล้วก็จะคุ้นเคยกับตลาดนางเลิ้งเดี๋ยวย่านนางเลิ้งอะเนาะนี่ครับก็บ้านเมืองสไตล์ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีระเบียงเหล็กดัดดูแบบคลาสสิกคลาสสิกนี่นะครับ
ถึงแล้วครับแมนชั่นหลอนตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าคฤหาสน์สุดหลอนที่สุดในเมืองนิวออร์ลีนนะครับตั้งอยู่ที่ถนน1140 Royal Street ในเมืองนิวออร์ลีนหรือที่รู้จักกันในชื่อลาโรลี่แมนชั่นตามประวัติที่เล่าต่อๆกันมานะครับมาดามลาโรลี่เนี่ยเป็นคนฝรั่งเศสแล้วก็ย้ายมาที่เมืองนิวออร์ลีนนะครับนางเป็นแม่ม่ายนะครับแล้วก็มีลูกติดแต่ว่าได้แต่งงานใหม่กับสามีคนที่3นะครับซึ่งเป็นหมอชื่อว่าลีโอนาร์ดหลุยนิโคลัสนะครับมาดามลาโรลี่มีชื่อเสียงในเมืองนิวออร์ลีนและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปในเรื่องความโหดร้ายทารุณวิปริตผิดมนุษย์มนาชอบทารุณกรรมทาสชาวผิวสีเช่นจับทาสมาเคี่ยนตีทำร้ายร่างกายจับล็อกโซ่ตัดแขนตัดขาทาสทดลองประหลาดๆหรือแม้กระทั่งเอาเหล็กร้อนๆมาหน้าผิวหนังหน้าของทาสผิวสีนะครับมีอยู่วันหนึ่งนะครับก็เกิดเหตุไฟไหม้จากห้องครัวในแมนชั่นของมาดามลาลอรี่นะครับพอพนักงานดับเพลิงเข้าไปเนี่ยสิ่งแรกที่พบเลยก็คือทาสชาวผิวสีที่มีอายุ70กว่านะครับถูกขึงล่ามโซ่ไว้ติดกับเตาผิงในครัวนะครับสาเหตุที่ไฟไหม้นี่ก็คือทาสรับใช้เป็นคนเผาเองนะครับเพราะว่าพวกทาสเนี่ยกลัวมาดามลาลอรี่มากเลยจึงเผาไฟเพื่อเป็นการเอาตัวรอดเพื่อให้คนเข้ามาช่วยนะครับหลังจากดับไฟเสร็จแล้วนะครับพนักงานและเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับก็พากันขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อที่จะไปสำรวจดูว่ามีคนหลงเหลืออยู่ข้างบนหรือเปล่านะครับแต่ว่ามาดามลาลอรี่ปฏิเสธที่จะให้กุญแจเปิดไปชั้นบนสุดของบ้านซึ่งเป็นห้องใต้หลังคานะครับหลังจากเจ้าหน้าที่ได้พังประตูเข้าไปนะครับก็ได้พบเห็นกับภาพสยดสยองที่อยู่ตรงหน้านะครับนั่นก็คือทาสหลายคนถูกล่ามโซ่ถูกขังกงและตามตัวของทาสนะครับก็ถูกทำลายร่างกายด้วยของมีคมบางคนก็ถูกเฉือนอวัยวะต่างๆถูกตัดแขนตัดขาถูกเลาะกระดูกเหมือนเป็นการทดลองวิปริตบางอย่างนะครับข้างในนี่ก็มีอุปกรณ์มีเครื่องมือที่ใช้ทารุณกรรมทาสด้วยคฤหาสน์แห่งนี้ถูกเปลี่ยนมือมาหลายรายแม้จะผ่านมานานตั้ง170กว่าปีมาแล้วที่นี่ก็ยังเป็นที่พูดถึงเรื่องความสยดสยองจนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับก็คือหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยมาดามลาลอรี่เนี่ยก็หนีไปที่ฝรั่งเศสกับสามีเลยนะสามีน่ะเห็นด้วยหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะเห็นด้วยเพราะว่าอยู่ในบ้านเดียวกันยังไงก็ต้องรู้เห็นเป็นใจกันอยู่แล้วที่ภรรยาตัวเองอ่ะทำเรื่องอะไรไว้ตั้งแต่หลังเหตุการณ์นั้นมานะครับตึกนี้ก็ได้ถูกขายต่อไปเรื่อยๆนะครับจนมาเป็นโรงเรียนหญิงล้วนแล้วก็มาเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์ก็คือที่ผ่านมาทำธุรกิจอะไรต่างๆไม่มีใครสามารถอยู่ได้แล้วก็มีคนมาซื้อต่อตึกนี้แล้วก็มาอยู่แล้วก็อยู่ไม่ได้ก็จะมีผู้คนพบเห็นดวงวิญญาณมีเสียงกรีดร้องหรือแบบเหมือนโดนทำร้ายร่างกายหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตในตึกก็มีนะครับก็คือตึกเนี่ยก็คือหลอนไปเลยแล้วปัจจุบันตึกนี้ก็ไม่สามารถเข้าไปชมได้นะครับเพราะว่าตึกนี้มีเจ้าของเป็นแมนชั่นที่คนเขาซื้อไว้ตอนนี้นะครับเขาก็ได้รับการปรับปรุงให้มันดูสวยงามเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนมาดูว่าที่นี่มันมีประวัติอะไรมาบ้าง นะครับแต่ผมคิดว่าในอนาคตอาจจะมีการเปิดให้เข้าชมด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการทำหนังสยองขวัญเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะครับในอเมริกาถ้าใครอยากดูพวกเกี่ยวกับประวัติหลอนๆหรือว่าหนังสยองขวัญแบบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ลองไปหากันได้แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อหนังอะไรหรือเป็นแบบสารคดีอะไรนะเนาะคืออะไรอเมริกันฮอร์เรอร์อะไรสักอย่างหนึ่งเนาะใช่ไหมอเมริกันฮอร์เรอร์มูฟวี่มั้งแล้วที่เมืองนี้นะครับก็ยังมีตำนานราชินีวูดูเป็นแม่มดเล่นมนต์ดำไสยศาสตร์นะครับที่แบบของแรงมากแล้วที่นี่นะครับก็ยังมีสุสานของราชินีวูดูแห่งนิวออร์ลีนตรงนี้ด้วยนะครับใช่เขาบอกว่าไสยศาสตร์แบบว่าแรงกล้ามากแบบว่าเก่งมากๆอ่ะใช่ก็คือแบบว่าเป็นคนมีวิชาอาคมอ่ะใช่ทั้งเรื่องของการสาปแช่งแล้วก็การรักษาด้วยนะบูดูนี่ไม่ใช่การแบบสาปแช่งเล่นของใส่อย่างเดียวนะบูดูเป็นศาสตร์มืดเป็นไสยศาสตร์ของแอฟริกาเป็นชาวแอฟริกาที่เขาอพยพมาตั้งแต่ช่วงที่ค้าทาสอ่ะเขาก็เอาวัฒนธรรมบูดูมาด้วยก็คือเหมือนแบบบ้านเรานะที่เหมือนเรารักษาด้วยอย่างงู้นอย่างนี้แล้วหายป่วยหายไข้อ่ะเนาะน้องน่ารักมีดอกไม้ด้วยอันนี้รถสำล้ออะไรเนี่ยรถตุ๊กๆอ่ะตุ๊กๆแบบว่ามีหลังคาอย่างเงี้ยน่ารักตอนนี้นะครับผมอยู่ในวูดูมิวเซียมนะครับหลอนมากคือผมเดินเข้ามาคนเดียวนะครับบีไม่กล้าเข้ามา
ก็ค่าเข้า10เหรียญนะครับอันนี้เป็นมิวเซียมเล็กๆนะครับนี่นะครับก็จะมีพวกเครื่องรางของขลังนะครับก็คือวูดูนี่ก็คือเขาก็มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงแบบศาสนาด้วยที่มาเผยแพร่ในช่วงนั้นก็ยังมีแบบพระแม่มารีมีพระเยซูเหมือนเครื่องรางของขลังแบบว่าชาวเผ่าแอฟริกันอะไรอย่างเงี้ยครับนี่นะครับก็ประมาณแบบเหมือนมีคล้ายๆแบบหุ่นพยนต์มีอะไรก็มีแบบเศษผมเศษขนอะไรอย่างงี้ด้วยมีพวกเครื่องรางของขลังต่างๆนะครับดูเหมือนมีดหมอนะอันเนี้ยไม้ต่างๆมีกระดูกฟันคนอะไรอย่างงี้ด้วยตุ๊กตาทำไสยศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะประมาณนี้นะครับบูดูสปิริตบอทเทิลนะครับอันนี้คือเหมือนเป็นขวดที่กักเก็บวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้มีปลาปักเปาด้วยส่วนพวกนี้นะครับก็คือเหมือนเป็นสมุนไพรอะไรต่างๆนะครับเอาไว้รักษาโรครักษาอะไรนะครับจะบอกว่าบูดูเนี่ยไม่ใช่เป็นไสยศาสตร์มนต์ดำอย่างเดียวนะครับจะมีเหมือน2แบบนะครับจะมีบูดูฮูดูอะไรอย่างนี้ก็คือรักษาโรครักษาอะไรต่างๆนะครับการช่วยผู้คนและอีกอย่างนึงบูดูที่เป็นแบบว่าการสาปแช่งก็มีเหมือนกันนะครับชาวทาสแอฟริกันสมัยก่อนนะครับก็จะนำวัฒนธรรมวูดูมาจากประเทศแอฟริกาด้วยในฝั่งแอฟริกาในทวีปแอฟริกาก็จะมีการเต้นเราที่เราเคยดูในสารคดีใช่ไหมจะมีชนเผ่าเต้นอะไรเงี้ยนั่นแหละวูดูนะครับคำว่าวูดูเนี่ยแปลว่าแดนซ์นะครับก็คือการเต้นชาวยุโรปชาวตะวันตกที่เห็นการเต้นของชาวแอฟริกันชนเผ่าเนี่ยก็เลยอาจจะแบบคิดว่าเฮ้ยเป็นการทำไสยศาสตร์ทำของใส่อะไรแบบน่ากลัวน่ากลัวหรือเปล่าอย่างหนังอย่างอะไรที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยก็คือทำให้วูดูมันดูน่ากลัวไปนะครับแต่ที่จริงมันก็คือวัฒนธรรมของชาวแอฟริกันเขานั่นแหละว่ามันเป็นพิธีนู่นพิธีนี่แบบว่ามันบางทีมันก็ดูน่ากลัวเนาะแต่ว่าเรื่องการสาปแช่งอะไรมันก็อาจจะมีมาจากการที่แบบทาสถูกโดนทารุณทำร้ายอะไรมันอาจจะมีบ้างอย่างนั้นนะครับแต่หลักๆนั่นคือวูดูนี่คือเหมือนการช่วยเหลือการรักษาเหมือนเป็นพิธีกรรมวัฒนธรรมของชาวแอฟริกันมากกว่านะผมว่าสังเกตดูก็จะมีแบบเหมือนโครงกระดูกทำเหมือนเป็นไม้กางเขนอะไรนะครับเพราะว่าความเชื่อวูดูของชาวแอฟริกันที่อพยพมาสมัยนั้นก็มารวมกับความเชื่อของชาวคริสต์นักบวชต่างๆที่แบบมาเผยแพร่ก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าศาสนาผสมผสานกันเหมือนบ้านเราที่แบบนับถือแบบพุทธฮินดูทำพิธีกรรมแบบฮินดูอะไรประมาณนั้นนะครับก็คือเป็นการผสมผสานวัฒนธรรมและก็ศาสนาเข้าด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปภาพวาดของวูดูควีนนะครับเป็นผู้ที่ช่วยเหลือต่างๆนะครับเป็นแบบสายช่วยเหลือไม่ใช่แบบสายมนต์ดำอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับหน้าโรงแรมเราโรงแรมเราเนี่ยโอ้โหอยู่ใกล้ทั้งแบบว่าแมนชั่นหลอนมีทั้งโอ้โหคือแถวนี้ประวัติศาสตร์เยอะมากเลยโรงแรมเราก็ดูแบบน่ากลัวเหมือนกันนะเพราะมันแบบมันเก่าแก่มากอ่ะนี่ดิโรงแรมแบบเป็นไม้อ่ะดูข้างโรงแรมตึกก็จะประมาณนี้เนาะนี่นะครับโรงแรมที่เราอยู่เนี่ยตึกเก่าแก่จริงนะครับเนี่ยเขาบอกว่าโรงแรมเราเนี่ยตรงเนี้ยที่เราพักอ่ะได้จดทะเบียนเป็น historic place นะครับในอเมริกาตั้งแต่ปี1965นะครับพวกตามตึกที่มีประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยเขาจะมีเขียนบอกนะครับว่าสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเคยเป็นตึกอะไรมาก่อนนะครับอย่างที่ตึกของโรงแรมที่เราพักเนี่ยก็คือในสมัยช่วงที่สเปนอ่ะปกครองนะครับตรงเนี้ยเคยเป็นโรงเรียนชายล้วนมาก่อนนะครับเหมือนสถานสงเคราะห์เด็กชายอ่ะแบบเด็กผู้ชายที่ไม่มีพ่อแม่อะไรเงี้ยก็จะมาอยู่ที่นี่มันเป็นสถานสงเคราะห์เป็นโรงเรียนนะครับแล้วก็เคยเป็นคอร์ทเฮาส์พวกศาลที่บอกเอาไว้คนขึ้นศาลในสมัยก่อนก็จะแบบเป็นศาลเล็กๆเนี่ยเหมือนแบบเป็นบ้านหลังหนึ่งห้องเราก็ขึ้นมาหน้าบันไดเลยนะครับเนี่ยเปิดยากเนาะมันแบบกรอนเก่าๆเป็นไม้อ่ะได้ไหมมีดได้แล้วทำไมเปิดยากมากโอเคเดี๋ยวก็ตอนนี้จะ11โมงแล้วเดี๋ยวไปเช็คเอาท์ก่อนแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องไปให้เขาเอารถมาให้เพราะว่าเราไปจ
จองที่จอดรถไว้นะครับเพราะว่าเราขอจอดรถทางโรงแรมเอ้าอะไรรอข้างบนนี้เดี๋ยวแค่ลงไปข้างล่างตรงนี้เองเดี๋ยวให้เขาเอารถมาให้ทำไมรอข้างบนก่อนกลัวอะไรชอบอยู่คนเดียวนี่สว่างขนาดนี้ยังจะกลัวอีกนะเดี๋ยวไปให้ทางโรงแรมเขาเอารถมาให้ก่อนเพราะว่าตรงนี้ที่จอดรถแพงมากนี่คืนเท่าไหร่นะที่จอดรถ50กว่าเหรียญนะใช่ไหมเออคืนละ51เหรียญนะที่จอดรถที่เนี้ยถ้าเกิดจอดข้างนอกทั้งวันก็แพงกว่านี้อีกอ่ะหรือไม่ถ้าเกิดว่าจอดข้างทางก็อาจจะโดนตั๋วโดนยกรถก็ได้นะไม่อยากเสี่ยงไงเราไม่อยากเสี่ยงเราก็เลยต้องให้โรงแรมจอดรถให้ตอนนี้เราถึงที่นี่กันแล้วนะครับนี่ร้านโรดิซี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามากินอาหารนิวออร์ลีนกันที่นี่นะครับนี่เดี๋ยวไปลองกินไก่ทอดข้างในกันนะครับที่จริงอ่ะผมจะพาไปกินไก่ทอดอีกร้านนึงนะแต่ว่าอีกร้านพวกนั้นอ่ะมันปิดปรับปรุงทุกสาขาเลยเป็นร้านดังมากนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพามากินร้านนี้กันนะครับปะจะมีพวกไก่ทอดกัมโบอะไรอย่างเงี้ยเป็นอาหารสไตล์นิวออร์ลีนปะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันที่นี่ก็จะเป็นแบบสไตล์ family ครอบครัวนะครับนี่ของเรามาแล้วครับไก่ทอดนิวออร์ลีนนี่ไก่ทอดนิวออร์ลีนหน้าตาก็เป็นแบบนี้แหละที่ไทยเราก็มีนะไก่นิวออร์ลีนไก่นิวออร์ลีนที่ไทยเราจะนึกถึงไก่ย่างนิวออร์ลีนในพวกร้านพิซซ่าใช่ไหมแต่ถ้าไก่นิวออร์ลีนจริงๆอ่ะมันคือไก่ทอดอย่างนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าซุปกัมโบนะครับมันเป็นเหมือนพวกซุปที่ใส่ข้าวแล้วก็พวกใส่เนื้อหมูใส่ไส้กรอกมีกุ้งมีปูอะไรอย่างเงี้ยผสมเป็นการผสมผสานนะครับอย่างเงี้ยซุปกัมโบซุปดำๆอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นไซส์สลัดก็คือเราเลือกไซส์ได้ว่าจะเอาอะไรนะครับแต่ผมเลือกเอาเป็นสลัดอยากกินผักโอเคครับเดี๋ยวลองซุปกัมโบดูว่าเป็นยังไงดูดิภาชนะที่ใส่มันก็เป็นแบบถ้วยอย่างเงี้ยเนาะเป็นถ้วยโฟมบ้านๆอย่างเงี้ยร้านบ้านๆสไตล์บ้านๆอย่างเงี้ยเนี่ยใส่กินกับกล่องกระดาษเลยมาเดี๋ยวลองชิมซุปดูเป็นยังไงจะบอกว่าอาหารทางภาคใต้เนี่ยรสจัดเหมือนภาคใต้บ้านเรานะแต่อาหารภาคใต้ที่เนี่ยเค็มมากมันเป็นซุปเค็มๆอ่ะก็คือแบบอยากหาข้าวกินเลยเพราะว่ากินเปล่าๆนี่เค็มมากมีข้าวเนี่ยข้าวต้มอ่ะแต่ถามว่าอร่อยไหมอร่อยนะอร่อยแต่ว่าน้ำซุปมันเค็มไปหน่อยซุปทะเลอ่ะเหมือนพวกน้ำซุปแบบพวกซีฟู้ดอ่ะมันแบบจะเค็มๆเหมือนซีฟู้ดหน่อยอาหารที่นิวออร์ลีนเนี่ยมันจะมีทั้งหมด3สไตล์นะครับนี่อย่างกัมโบนี่คือเขาเรียกว่าครีโอสไตล์นะครับนี่อาหารครีโอนี่ก็คือจะเป็นพวกอาหารที่แบบมีความผสมผสานระหว่างคนผิวสีแอฟริกันที่มาอพยพเข้ามาแล้วก็มีพวกคนยุโรปคนขาวอะไรเงี้ยคือเป็นอาหารที่มีส่วนผสมหลายสไตล์นะครับก็มารวมกันอย่างนี้ส่วนประกอบหลักๆก็จะมีพวกไส้กรอกที่เป็นไส้กรอกสมุนไพรมีพวกหมูแล้วก็พวกซีฟู้ดเบสซุปมันก็จะเป็นพวกเบสมะเขือเทศทำมาจากมะเขือเทศอย่างเงี้ยอร่อยนะแต่ว่ามีความแอบเค็มไปหน่อยผมรู้สึกว่าเค็มไปหน่อยแต่ว่าเบียร์ชอบโอเคนะมันก็อร่อยดีแต่ต้องกินกับข้าวนี่นะครับนี่ของโปรดของใครหลายๆคนนี่คือไก่ทอดนะครับนี่นะหอมน่ากินมากก็คือไก่ทอดเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นโซฟู้ดนะครับเป็นสไตล์โซฟู้ดอาหารเนี่ยต้นกำเนิดนะคือมาจากในยุคที่เป็นแบบค้าแรงงานทาสนะครับทาสสมัยก่อนเนี่ยเขาทำงานหนักมากเขาต้องคิดค้นอาหารที่แคลอรี่สูงๆอย่างเช่นไก่ทอดเนี่ยครับพอกินแล้วจะได้มีแรงไปทำงานหนักๆไงก็คือไก่ทอดนี่ก็อาจจะมีต้นกำเนิดมาจากที่นี่ก็ได้เนาะไก่ชุบแป้งทอดเหมือนพวก KFC อะไรเงี้ยแต่ที่นี่ดังๆก็คือไก่ทอดป๊อปอายนะที่ดังๆเดี๋ยวจะลองกินกันดูนะครับว่าเป็นยังไงตรงไหนดีร้อนหนังมันกรอบมากมันหยดนี่แบบเขาเรียกแบบจุยซี่ไงมันจุยซี่มันแบบว่ามันไม่แห้งอ่ะถ้าไก่ทอดแห้งนี่ไม่อร่อยต้องใช้ไก่มันๆอย่างเงี้ยแหละฉ่ำมากอันนี้ไก่ไม่แห้งด้วยแล้วเนื้อแบบนุ่มแป้งกรอบกรอบนอกนุ่มในอ่ะอันเนี้ยดูหนังดิปั่นครึ่งอ่ะ
มีเนื้อดิฉ่ำมากสุดยอดอร่อยจริงคือมันไม่ใช่ไก่เผ็ดอ่ะเป็นไก่ทอดธรรมดาถ้าสูตรเผ็ดน่ะน่าจะอร่อยยิ่งกว่านี้อีกเนาะแต่ว่าออริจินอลมันคือไก่ทอดนิวออร์ลีนก็คือไก่ปกติอ่ะมันไม่ใช่สูตรเผ็ดเหมือนบ้านเราไงแต่สำหรับคนไทยเราเนาะเราชอบกินไก่เผ็ดไงมันจะได้อร่อยแต่นี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วควันขึ้นเลยโอ้ยอุ้ยร้อนมือดูเดี๋ยวมือมันเลยร้อนมืออร่อยมากเลยอ่ะชอบแบบว่ามันรสจัดอ่ะคนไทยน่าจะชอบรู้สึกก่อไส้กรอกก็นุ่มอร่อยอ่ะดูดิมีขาปูด้วยแต่ว่าจะแท้ยังไงก่อนมีกุ้งด้วยนะเหมือนกินแบบกินข้าวต้มแซ่บๆอ่ะดูดิอร่อยอ่ะซอสพริกสไตล์หลุยเซียน่ามันจะแบบเผ็ดๆเปรี้ยวๆหน่อยเนาะรูเล็กๆมากแล้วไม่ให้เหยาะเยอะเพราะมันเผ็ดเหมือนกันนะเผ็ดๆเปรี้ยวๆคนส่วนใหญ่ที่นี่ก็มีแต่คนผิวสีเนาะแบบเป็นร้านแบบสไตล์แบบคนผิวสีเขากินกันอ่ะเนาะดูดิโอ้ดูดิดีนะเรามาก่อนดูดิกินเสร็จโอ้โหคนรอข้างหน้าเยอะมากเลยอ่ะดูดิโอ้โหร้านนี้ดังเหมือนกันนะคนมากินเพียบเลยปะเดี๋ยวไปที่ต่อไปไปหาอะไรกินต่อเนาะคาเฟ่เบเกอรี่นะคะเดี๋ยวจะมากินโคบอยกันโคบอยที่ย่อมาจากครัวบอยนะคะใช่ครัวบอยนี่ไงที่ย่อมาจากเด็กยากจนมันก็คือเป็นแซนด์วิชแบบสไตล์ยูเซน่าเนาะแซนด์วิชสไตล์นิวออร์ลีนอ่ะร้านใหญ่อยู่นะเออเดี๋ยวคนเยอะอันนี้ต่อแถวไปสั่งอาหารนะครับอันนี้แต่ว่ายังไม่ดูเมนูเลยร้านนี้นะครับมีอายุประมาณ100กว่าปีแล้วนะครับนี่มีภาพมีคนดังๆมากินอย่างเช่นโอบามานะครับก็เคยมากินที่ร้านนี้ด้วยแล้วก็คนดังหลายๆคนนี่นะครับได้แล้วนะครับโคบอยของเราโคบอยหรือว่าครัวบอยที่บอกว่าเด็กยากจนนี่มันก็คือแซนด์วิชอันนี้เราสั่งแบบสมอลนะครับแบบฮาฟชิ้นใหญ่มันจะยาวกว่านี้อีกอันนี้แบบว่าชิ้นเล็กนะโอ้โหนี่เล็กแล้วเหรอใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากอันนี้เราสั่งเป็นชริมโคบอยนะครับก็คือเป็นกุ้งทอดเนี่ยโคบอยเนี่ยมันมีหลายเนื้อให้เราเลือกเลยไม่ว่าจะเป็นพวกหมูไก่กุ้งปลาเนื้ออะไรต่างๆมีหมดเลยอันนี้เราสั่งเป็นกุ้งทอดนะครับกุ้งทอดเป็นเมนูยอดฮิตของที่นี่เลยเอาแบ่งครึ่งโอ้กุ้งทอดไงแล้วก็ผักเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีพวกเดรสซิ่งพวกซอสมันเนี่ยนี่ขนาดเอาไซส์เล็กเนี่ยไซส์เล็กแบ่งครึ่งมายังได้เยอะเลยอ่ะดูดิโอ้โหดูเนื้อกุ้งเต็มๆกุ้งทอดมาเดี๋ยวลองกันเลยนะครับโคบอยเป็นยังไงรสชาติมันก็เป็นแซนด์วิชกุ้งทอดปกติอะเนาะแต่กุ้งมันออกแบบเค็มๆหน่อยนิดนึงชุบแป้งทอดเนี่ยมันก็เลยเค็มๆร้านเนี่ยเป็นร้านเก่าแก่เลยนะครับเปิดมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีแล้วอะเนี่ยพอสังเกตข้างในเนี่ยบาร์นี่แบบโอ้โหคลาสสิกมากข้างในก็แบบบรรยากาศคลาสสิกอะก็คือแบบอายุเป็นร้อยกว่าปีแล้วอะเปิดมานานมากนี่ขนาดเปิดมาร้อยกว่าปีคนก็ยังเยอะอยู่เลยเนี่ยสุดยอดตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนเซนต์ชาร์ลสตรีทนะครับเป็นถนนที่มีรถลานะครับวิ่งผ่านสวนตรงกลางนี่นะครับ
เมืองเก่าๆคลาสสิกในอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรักษารถรางอย่างนี้ไว้เนาะถนนเส้นนี้นะครับโอ้โหลมลื่นสวยงามมากเลยข้างทางก็มีบ้านสไตล์คลาสสิกครับดูดิแพลนเทชันเนาะเหมือนบ้านสวนเลยตามต้นไม้นี้เขาก็มีลูกปัดห้อยด้วยนะเนี่ยดูดิเห็นนะเหมือนเขาโยนลูกปัดขึ้นไปให้มันติดกับกิ่งไม้เนาะตามสายไฟเหมือนกันสายไฟก็มีลูกปัดห้อยบริเวณนี้ก็จะเป็นดาวน์ทาวน์เมืองนิวออร์ลีนส์นะครับก็จะเป็นพวกตึกสูงๆตึกออฟฟิศสำนักงานอะไรอย่างนี้ยังไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวถ้าแหล่งท่องเที่ยวจะคือเฟรนช์โควเตอร์อันนี้เราขับเข้ามาที่เฟรนช์โควเตอร์นะครับตรงเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างกันเลยไหมจากตรงไอ้พวกในดาวทาวนะดาวทาวจะเงียบมากเลยพอมาตรงนี้คนเริ่มเยอะแล้วเพราะตรงเฟนคอร์เตอร์เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่าจอดรถที่นี่มันก็แพงอยู่แล้วเพราะมันเป็นแหล่งท่องเที่ยวไงพอมาเฟนคอร์เตอร์ตรงนี้ก็จะเป็นย่านเมืองเก่าแล้วใช่ไหมเขาเรียกว่าเบอร์เบิร์นสตรีทนะครับถ้าพูดเป็นภาษาฝรั่งเศสนี่เขาเรียกว่าบูบงนะครับผมไม่รู้ว่าเรียกถูกป่ะนะถนนบูบงสตรีทนะครับตรงนี้ที่ผมพาเดินเมื่อคืนนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นที่สำหรับคนชอบปาร์ตี้แสงสีเสียงจัดเทศกาลต่างๆก็รวมอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับนี่นะครับไนท์คลับตรงนี้นะครับนี่เขาก็เล่นดนตรีแจ๊สสดๆเลยนะครับกลางวันอ่ะจะไม่ค่อยมีอะไรหรอกเพราะว่ากลางวันมันร้อนไงส่วนใหญ่เขาก็จะออกมาตอนเย็นกันแล้วก็ปิดถนนแต่ตอนนี้คือเขาเปิดถนนให้รถวิ่งอยู่เพลงแจ๊สสดๆเลยนะครับนี่นะครับโรงแรมนี้นะครับเป็นโรงแรม1ใน10โรงแรมผีสิงในนิวออร์ลีนส์นะครับคือเป็นโรงแรมหรูนะที่จริงโรงแรมเนี้ยใช่ไหมใช่เป็นโรงแรมหรู4หรือ5ดาวเนี่ยแหละใช่คือเป็นโรงแรมหรูนะแพงด้วยแต่ว่าเป็นโรงแรมที่แบบมีเรื่องราวลึกลับแล้วก็มีประวัติศาสตร์ด้วยนะครับโรงแรมนี้สมัยก่อนนะครับช่วงที่มีสงครามน่ะตรงนี้เคยเป็นสถานพยาบาลมาก่อนใช่ไหมเนาะแล้วก็มีช่วงโรคระบาดอีกคนที่แบบป่วยไข้จากโรคระบาดในสมัยก่อนเนี่ยก็มาเสียชีวิตในโรงแรมแห่งนี้เยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าแต่ก่อนตรงนี้ก็เป็นสถานพยาบาลแล้วก็มีทั้งทหารมีแม่ชีสมัยนั้นแม่ชีเขาก็จะเป็นเหมือนพยาบาลคอยรักษาคนด้วยนะครับแล้วก็เป็นสถานเด็กกำพร้าด้วยนะครับที่นี่ช่วงที่มีโรคระบาดในเมืองนี้นะครับก็จะเอาคนมารักษาที่นี่แล้วก็คนก็เสียชีวิตล้มตายกันที่นี่เยอะมากเลยนะครับช่วงนั้นเป็นหมื่นคนคนที่มาพักเนี่ยก็มีการบอกเล่าบอกกล่าวกันว่าเด็กได้ยินเสียงหรือรู้สึกหรือเห็นอะไรแบบสิ่งลี้ลับเนาะในโรงแรมนี้โดยเฉพาะในห้องบอลลูนใช่ไหมห้องบอลลูนที่เป็นแบบห้องจัดงานอะที่มันกว้างๆเขาบอกมันจะได้ยินเสียงแปลกๆแล้วเหมือนคนเต้นรำด้วยใช่ไหมใช่ตรงนี้นะครับเขาก็จะมีมานั่งพวกแบบดูดวงแบบอ่านไพ่อะไรอย่างนี้แล้วก็มีวาดรูปเหมือนอะไรอย่างนี้ต่างๆนะครับครับตรงนี้ก็มีดูไพ่ดูลายมือนะครับดูดวงต่างๆนี่นะครับต
ามข้างทางบริเวณแจ็คสันสแควร์นี้ก็จะมีพวกอาร์ติสต์เข้ามาขายงานศิลปะกันตรงนี้นะครับจะมากินอีกแล้วเหรอฮะใช่มากินรอบ2แล้วเมื่อเช้าก็กินตอนนี้ก็กินอีกเป็นไงเมื่อเช้ากินไม่หนำใจเหรอครับกินไม่หนำใจก็เลยต้องมาจัดอีกรอบนึงเมื่อเช้ากินกาแฟร้อนเดี๋ยวตอนเที่ยงได้กินกาแฟเย็นเมื่อเช้าครึ้มๆแล้ววันเนี้ยพอตอนบ่ายเนี้ยโอ้แดดออกดีเลยได้มาแล้วเย็นแล้วก็กาแฟเย็นเมื่อเช้ากินกาแฟร้อนตอนเช้ากินไม่พอเนาะต้องมากินตอนเย็นเพิ่มดูนี่ดูชั้นของน้ำตาลมันหนามากโอ้เขาโรยน้ำตาลเยอะเมื่อเช้ากินไม่หนำใจต้องกินตอนเย็นต่อเป็นไงหนำใจไหมโอ้โหมันร้อนเลยอ่ะให้ไอศกรีมมาเยอะมากเออโรยน้ำตาลเยอะเป็นผงเลยแบบหนามากอร่อยอ่ะคนเยอะเนาะตอนกลางวันเนี่ยนิวออร์ลีนเนี่ยมีชื่อเล่นว่าโนล่านะครับเรียกย่อๆว่าโนล่าโนล่าที่ย่อมาจากนิวออร์ลีนหรือเซน่านะครับ NOLA ตอนกลางวันนี่แดดออกแรงมากเลยนะครับตอนเช้านี่แบบโอ้โหอย่างคึ้มเดี๋ยวเราจะพาไปชมแพลนเทชันนะครับแพลนเทชันที่เป็นคฤหาสน์บ้านสวนนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันนะครับขับรถไปอีกชั่วโมงนึงไปครับเราอยู่กันที่ Oak Alley Plantation นะครับเป็น Plantation หรือว่าเป็นบ้านสวนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขาปิดแล้วนะครับ 5:00 น.วันนี้ที่เรามาช้าเพราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลานะครับเราก็เที่ยวอยู่ในนิวออร์ลีนจนแบบว่าถึงเย็นเลยถ้ามองไปนี่ก็จะเห็นเป็นสวนแล้วก็มีเรือนของทาสรับใช้ด้วยนะครับแล้วที่นี่นะครับเป็นสถานที่ถ่ายทำหนังเรื่อง12 Year of a Slave ด้วยนะครับที่เป็นหนังเกี่ยวกับทาสชาวผิวสีนะครับนี่เขาก็จะถ่ายทำที่นี่เลยป่ะเดี๋ยวผมจะลองขับออกไปดูข้างหน้านะครับว่าจะมีทางหนึ่งไปดูวิวไหมครับนู่นนะครับตัวคฤหาสน์ข้างในนี่บริเวณนี้ก็เป็นไร่อ้อยแบบทาสสมัยก่อนก็ต้องมาตัดอ้อยอย่างเงี้ยเนาะมาส่งที่โรงงานน้ำตาลอะไรเงี้ยเป็นแพลนเทชันอีกที่นึงนะครับคือแพลนเทชันแถวเนี้ยเยอะมากเลยเพราะว่าสมัยนั้นน่ะสมัยช่วงค้าทาสเนี่ยแถวเนี้ยจะมีสวนอ้อยเยอะมากเขาก็จะสร้างแพลนเทชันสร้างบ้านสวนอยู่ตรงนี้แล้วก็นำทาสมานะครับนี่อันนี้ก็เป็นเรือนของทาสเป็นบ้านที่ทาสอยู่อาศัยนะครับเขาก็จะอยู่รวมกันเป็นหลังๆโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราขอปิดคลิปเที่ยวเมืองนิวออร์ลีนกันเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะขับรถไปเที่ยวเมืองต่อไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะนี่นะครับเราก็อยู่ที่เมืองแบรตันนูนะครับเป็นทางผ่านที่เราจะเข้ารัฐเท็กซัสนะครับนี่กินคนเดียวเลยเนี่ยใช่ไหม12ตัวรสชาติที่อยากกินมานานใช่เลยThank you.
รสชาติเหมือนที่ไทยเลย